คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการแข่งกันนะครับนับรองเท้าของคุณอ้ําพัชราภาจำได้จำได้เพราะสนุกมากทำไมออกเสียงซะขนาดนั้นฉันขี้กองอ่ะได้เปลี่ยนกันหมดเลยไม่ตอนแรกนะอยากที่จะแบบคือดูทุกคนเนี่ยตอบ700 800เราก็กะว่าโอเคเอาแบบต่ำสุดแล้วนะสรุปสุดท้ายทุกคนเปลี่ยนหมดเลยเหลือแบบตัวเองอ่ะสูงสุด450ภาพนี้เนี่ยมีการแชร์เพราะว่าอ้ําบอกว่าจะประกาศขายรองเท้าแบรนด์เนมที่ M Quartier นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วมีการขายแบบราคาถูกด้วยและเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดเลยต้องขอบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโอ้โหมีผู้คนดูสิแห่ไปรอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดนะฮะแล้วก็วิ่งกรูกันเข้าไปขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมของคุณชายอนาทวีปด้วยนะครับนี่เยอะมากแล้วต้องขอบอกว่านี่บางคนเนี่ยเปิดไลน์แล้วแบบว่าอยากจะวิ่งจะวิ่งเขาเปิดปุ๊บวิ่งตายแล้วนี่ถ้าเราขายจะมีคนถึง20คนไหมไม่มีหรอกทั้งนั้นไม่มีของแบรนด์เนมเลยแล้วมีแต่รองเท้าไม่มีแบรนด์เนมคือคนที่เขาไปเนี่ยเขาบอกว่ามีการฝากซื้อกันด้วยนะและห้ามเลือกด้วยว่ารุ่นไหนใช่คือต้องหยิบได้ถ้าหยิบได้อันนั้นเลยเธอก็ต้องเอาอันนั้นคุณคิดดูเนี่ยรองเท้าเนี่ยเป็นแสดงว่าคนที่ไปทุกคนเนี่ยก็ต้องไซส์เดียวกับพี่อ้ําหมดเลยนะเพราะว่ามีไซส์เดียวเพราะเป็นรองเท้าจริงๆอาจจะไปถ้าใส่ไม่ได้ก็อาจจะต้องให้น้องให้เพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยหยิบให้ใครก็ได้คือมันถูกหรืออาจจะอยากอาจจะโอเคอยากจะได้อาจจะเป็นเก็บเป็นของที่ระลึกไงไม่ได้แบบจะจําเป็นจะต้องใส่หรอกมั้งเพราะว่าคุณอ้ําเค้านะแฟนคลับเยอะขนาดนี้แต่มีดาราไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีการเหมือนเปิดร้านคุณหวนแหวนก็ไปเมื่อกี้แพงขอนข้าวเราใช่พี่แพงนั่นก็คงไม่ใช่อ้ำพัชรภาคนเดียวนะก็ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเอาเกลือของคุณอ้ำมาเลยเนี่ยนะเป็นคุณเนี่ยคุณจะเอาไปล้างก่อนหรือคุณใส่เลยไม่ดมก่อนดมก่อนดมก่อนว่าแบบพี่อ้ำล้างทำไมอ่ะเขาสวยอ่ะเออว่าแบบเขาใส่บางทีเชื่อกินมาพี่อ้ำรองเท้าเขาใส่ครั้งหนึ่งสองครั้งเต็มที่คิดว่ารองเท้าเขาเยอะมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบแต่งตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่สกปรกหรอกเลียได้เลียได้เลยลมได้เลียได้ของพี่อ้ำอ่ะได้หมดค่ะพี่อ้ำแต่คุ้มแสนคุ้มสำหรับอ้ำพัชราภานะครับเพราะว่าซื้อมาถึงแม้ราคาจะแพงแต่พอมาขายต่อผมว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นล้านด้วยซ้ำแต่จริงมันน่าจะเป็นความสุขทางใจนะที่มีคนรักเขามากแล้วเขาอยากแบ่งปันใช่ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเป็นคนมีอิทธิพลมากเลยนะเขาทำให้คนมาแบบต่อแถวรอเขาได้เยอะขนาดนี้ใช่คลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยวีทอล์กชาแนลกด subscribe ด่วนตรงนี้เอากดสิเอายังไม่กดเขายังไม่กดกดกดจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด